สวัสดีครับพวกเรา 2AF7 ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว2 Moment วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เราเดินสายขอบคุณสื่อตอนนี้เราก็อยู่ที่สีสันบันเทิงครับก็ได้มีการสัมภาษณ์อะไรกันเล็กน้อยครับก็สนุกดีครับก็ต้อนรับดีมากค่ะอบอุ่นมากต้องขอบคุณมากจริงๆก็มีแฟนคลับมารอด้วยสุดยอดก็อยากจะให้ติดตามกันนะคะว่าต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์อะไรนี่ถ้าคอยติดตามกันครับเพื่อนๆชาวทูโมเมนต์บ๊ายบายสำหรับความรู้สึกที่ได้แชมป์นะครับก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ทำให้ผมมีวันนี้คือมันคุ้มค่ามากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณแทนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาจนถึงตอนนี้ก็ยังตามมาให้กำลังใจเราอยู่นะครับมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มค่ะวันที่30ตุลาคมนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะรวมถึงเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบระหว่างแผงเปิดตัวอัลบั้มเลยนะคะวันนั้นแล้วก็เลยมีหนังสือรุ่น A7 ค่ะวางแผงวางเดือนตุลาคมนี้นะคะก็มีคอนเสิร์ตทัวร์ต่างจังหวัดอีกนะคะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเลยทัวร์จังหวัดแรกค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะ6พฤศจิกายนที่มอราชพัฒน์สุราษฎร์ธานีค่ะที่ที่2ค่ะก็ที่โคราชครับผมที่ MCC Hall เดอะมอลล์โคราชครับแล้วก็ที่สุดท้ายค่ะเราจบเป็นที่เชียงใหม่ครับ20พฤศจิกายนที่อุทยานการค้าจากสวนแก้วครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเรา True AF เสร็จไว้นะคะค่ะก็หลังจากที่ติดตามพวกเราจากในบ้าน True AF มาแล้วนะคะเห็นพัฒนาการตั้งแต่ก้าวแรกจนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านจนตอนนี้ตกออกมาแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามดูว่าจากพัฒนาการที่เป็นนักเรียนในบ้าน AF เนี่ยจบมาแล้วสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงเนี่ยพวกเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่คะกำลังอ่านข่าวนะครับหนังสือพิมพ์ของที่นี่เองนะHi Hello Helloขอถามสัมภาษณ์เดอะวินเนอร์นิดนึงนะคะว่าแบบว่ารู้สึกยังไงคะที่วันนี้เราได้มาเยือนอาคารมารีนนท์ค่ะเพิ่งเคยเห็นอาคารครั้งแรกเพิ่งเคยเข้ากรุงเทพสูงมากครับสวยมากใช่ครับสวยมากเพิ่งเคยขึ้นมาแบบดูน่าอยู่มากครับแล้วรู้สึกยังไงคะที่แบบว่าได้อัดโต๊ะเก่าบันเทิงแล้วนี่ยังมาแบบถ่ายสีสันบันเทิงอีกใช่ไหมโอ้รู้สึกดีครับได้เข้ารายการที่เราเคยดูจากทางบ้านเลยครับดีก็ได้มาอยู่ในรายการเลยสวัสดีค่ะพี่แบบพวกหนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเจอพี่ค่ะพี่รู้สึกยังไงกับพวกเราคะคะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อแชมป์ค่ะพี่แชมป์ครับค่ะพี่แชมป์บันเทิงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับกับแฟนเด็กๆก็ติดตามดูรายการบันเทิงที่มีสาระอย่างเช่นบันเทิงรับคำว่าไม่ตกหล่นข่าวเล็กข่าวใหญ่ข่าวเล็กข่าวน้อยดูแล้วมีความสุขทุกวันแน่นอนค่ะพวกเราก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะต่อข่าวบันเทิงครับเมื่อกี้ก็มีสัมภาษณ์นะครับถามว่าเพราะว่าโลกร้อนอยากให้รณรงค์ครับก็สัมภาษณ์อย่างตื่นเต้นเหมือนเดิมครับก็รู้สึกจะพูดรู้เรื่องขึ้นนิดนึงครับจะไม่เฮ้อแล้วครับกำลังพยายามเลิกอยู่ครับจะรู้เรื่องขึ้นหรือเปล่าก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับว่าบอสจะพูดรู้เรื่องมากขึ้นแค่ไหนตอนนี้ก็รู้สึกจะรู้เรื่องขึ้นมานิดนึงนี่คือบรรยากาศของรายการการถ่ายการอ่านรายการสีสันบันเทิงค่ะแล้วยังไงเราไปติดตามต่อกันที่รายการอะไรนะที่ for you ค่ะตามไปค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆจากAcademy Fanshare ซีซั่น7ครับผมนั้นมาเรื่องแบบว่าคุกกิ๊กกันบ้างนี่เลยข้างหน้านี่เลยบอสกับมิวท่านอยู่กันด้วยกันมาตั้งแต่ตอน100คนครับเพราะปีนี้จะมีการคัดเข้ามาตั้งแต่100คนก็ตอนแรกคนก็จะอยู่แบบกลุ่มเดียวกันครับพอเข้ามาในบ้านก็สนิทกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็คือเป็นเพื่อนกันครับผมส่วนเรื่องขี้เกียจเรียนคือเคยโค้ชอาจจะตั้งใจเยอะกว่าเกมจนแบบ
ภาพที่มองดูที่จะขอให้แกชมขี้เกียจคือตั้งใจเหมือนกันคนละแบบความตั้งใจแต่มันคนละแบบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช่อง3ค่ะอยู่ที่รายการ T4U นะคะเราเพิ่งจะถ่ายกันเสร็จเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องๆได้ถ่ายรายการกันอีกแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแบบว่าสนุกมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากพี่ๆที่นี่แบบต้อนรับเราดีมากค่ะแล้วก็มีอะไรก็แนะนำกันตลอดเลยค่ะแล้วฝั่งนู้นล่ะคะครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะการวางตัวอะไรอย่างงี้พอพี่เขาแนะนำมาครับก็นำไปใช้ได้เป็นยังไงคะเมื่อกี้แหมโดนคำถามสวยๆไปด้วยรู้สึกยังไงคะก็โอเคค่ะโดนชินแล้วค่ะแรงค่ะแรงนี่ก็ไม่ใช่ที่สุดท้ายนะคะสำหรับการพบที่สื่อมวลชนค่ะที่นี่เป็นเพียงแค่ที่แรกแต่ที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะคะต้องติดตามใน True Moment ค่ะวันนี้เรามาอีกที่หนึ่งครับมาที่ Post Today กับบางกอกโพสต์ครับเราจะมาขอบคุณเขานะครับเราเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่Post Today หรือเปล่าใช่ครับกำลังจะมาขอบคุณพี่ๆทีมงานครับพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดคนไหนเชียร์มีครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นกำลังใจโคราชโคราชแล้วก็เชียร์ก็สี่เดียวกันใช่แล้วก็มีหนังสือรุ่นเอฟเด็กด้วยค่ะก็คือวางแผนวันเดียวกันไม่ค่ะวางแผนกลางกลางเดือนตุลาค่ะแต่เทสที่วางแผนใช่ค่ะลองมาเการฝึกฝังค่านิยมในการรักการอ่านของเยาวชนนะจ๊ะซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่สนับสนุนนะครับให้เยาวชนส่งเสริมการอ่านแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราเอฟเสร็จก็ได้นะหนังสือกลับไปอ่านกันหลายเล่มเลยคิดว่าหลายคนคงจะรักการอ่านมากขึ้นเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมต่อจากนี้นะฮะที่ตึกเนชั่นเนี่ยแหละครับจะขอบคุณสื่อข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมกันครับนี่ฮะเรามาอยู่ที่คมชัดเลยครับครับผมซึ่งเราก็จะเข้าไปเจอพี่ๆสื่อมวลชนกันนะครับเข้าไปดูเลยครับสองคนมามอบของได้เลยขอบคุณที่สนับสนุนตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปค่ะได้ขอบคุณนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมพี่ๆสื่อมวลชนและที่นี่นะครับก็คือรายการดาวกระจายเ
ไหมคะเดินทางทั้งวันเลยเหนื่อยนิดๆแต่ว่ามีความสุขเจอพี่ๆก็หายเหนื่อยแล้วมาน้องแล้วเราก็ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะงานเราก็ยังเหลืออีกเลยเยอะประมาณนี้เหลือเลยก็เหลืออยู่หลายที่นะหรือ G Square แล้วคืนนี้มีอัดรายการแล้วพี่ก็อยากไปถ่ายวันจันทร์อีกทีนึงด้วยแต่เราไม่จันทร์เราหน้าต่อไปใช่ไหมทุกคนสู้ไหมคะสู้ยังไงก็ติดตามนะคะว่าจะไปไหนกันต่อค่ะพี่เบนเขาจะมาดึงไปครับแล้วผมก็ออกจากห้องน้ำได้เป็นเม็ดเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวเราบางทีก็เอานั่งถ่ายอยู่ครับก็เอาน้ำมาใส่แล้วก็เอาไปในมาฉีดภาพที่เราเห็นออกจอป่ะไม่มีใช่ไหมไม่เห็นอ๋อไม่เห็นที่ไหนอ๋ออยู่ข้างในเขาไปอีกที่ปอโดนผมโดนครบแล้วครับแต่มีเพิ่มมาหนึ่งอย่างครับอะไรครับผมกำลังนั่งถ่ายอยู่ครับไอ้นี่ถล่มห้องน้ำพี่นะคะพวกเราทั้ง11คนนะคะก็ถ่ายรายการ AF Gang จบลงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีงานต่อค่ะคือเรายังจะต้องไปถ่ายรายการ Speak Out วันนี้เป็นยังไงบ้างกับรายการนี้คะว่าแบบโดนคำถามอะไรไปบ้างสนุกมากเลยมีคำถามจิตวิทยามาถามเราด้วยแล้วก็มีคำถามที่แบบว่าถามแล้วตอบเลยอ่ะแล้วแบบว่าคิดว่าเป็นใครในบ้านเนี้ยเก๋มากชอบมากสนุกมากเลยค่ะแล้วยังมีน้องนุ่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากแล้วยังมีพูดภาษาที่ลิ้นเรามักจะพันกันอยู่เสมอนะฮะเช่นอะไรนะยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กอะไรอย่างงี้ฮะเป็นการฝึกการเป็นพิธีกรไปในตัวนะครับน้องรู้สึกไงคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะชอบค่ะยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กอะไรอย่างเงี้ยชอบได้ค่ะว่ามีการตั้งฉายาให้ The Winner ด้วยใช่บอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอันแรกเขาก็มีปอไส้เน่าค่อนข้างเจ็บก็มีปอเอาซี่แล้วก็ปอแม่ดอกแล้วก็อันสุดท้ายปอกระหล่องครับทุกวันนี้แบบคุยกันแบบบรรยากาศสนุกสนานมากเหมือนมานั่งเล่นกันเลยอ่ะเจอกันที่ Speak Out รายการต่อไปนะคะ